ตับไก่จ้ะตับไก่ให้สุกใกล้จะสุกแล้วพี่น้องค่ะนี่คือกระเทียมป่าที่เก็บมาทั้งดอกทั้งใบเนาะจ้ะตักประมาณนี้กินคนเดียวเน้นผักนะคะเน้นกระเทียมใบกระเทียมหอมหอมพี่น้องรสเหมือนผัดกะเพราจ้ะทำกระเทียมกับพริกแห้งแล้วก็เอาผักใส่น้ำมันแล้วก็เอาตับลงผัดใครชอบตับแบบสุกๆนะคะแล้วไม่ผัดแบบนานแล้วหมายถึงว่าผัดตับนานแล้วให้มันสุกมากๆแล้วผัดยุคนี้ก็เอามากินเลยจ้ะสุดยอดพี่น้องอร่อยมากๆจานไปแล้วหลายรอบใช้เน้นน้ำสักหน่อยจะได้ราดกับข้าวนะพี่น้องนี่แหละน้ำลายไหลแล้วมากๆพี่น้องมาสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนสวัสดีสุขุสุคนนะพี่น้องคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะเนาะพี่น้องคะไม่ได้ทำวิดีโอกินข้าวนานแล้ว หัวเราะนี่เพราะหัวเราะตัวเองนะไม่มีวิดีโอจะทำช่วงนี้เนาะเดี๋ยวไปเข้าสวนก็จะมีวิดีโอเข้าสวนไปทำสวนให้คุณลุงพี่น้องเนาะแต่วันนี้ใช้ทำผัดไอ้นั่นผัดเขาเรียกว่าอะไรนะตับไก่พี่น้องตับไก่เอาช้อนตัวเองกินก็ได้เพราะว่ากินคนเดียวแล้วก็จะกินหมดเลยเหรอวันนี้นี่ตับไก่ใส่ห่อไอ้กระเทียมใบกระเทียมป่าพี่น้องคะผัดไก่ใส่กระเทียมป่าผัดตับไหมใส่เน้นน้ำเยอะๆเพราะว่าจะได้ไม่แห้งนะพี่น้องคะนั่นแหละนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันในเรื่องของกินอาหารการกินก็กินอาหารเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องแบบเดิมแบบเก่าเนาะพี่น้องหมายถึงว่าก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้คืออาหารพิเศษนะจ๊ะก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูหน่อยจะกินชิมให้ดูเห็นป้าซูซี่เขาผัดแล้วน่าอร่อยเนาะก็เลยผัดเหมือนกันไปเก็บมาวันนั้นแหละค่ะแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บเหมือนผัดกะเพราจ้ะใช่เอาทิชชู่ก่อนผลไม้แล้วจ้ะเอามาอ่านซื้ออย่างมันไม่มาโชว์เฉยๆนะไม่ให้กินไปนะอันนี้ปกติแล้วแซ่ก็ไม่ได้มาตั้งแบบนี้หรอกเนาะแต่ตั้งให้ดูเฉยๆมากินข้าวเสร็จดิฉันก็เดินไปกินที่ครัวเนาะก็จะมีส้มมีน้องคานไปได้บ้านใส่มีส้มใจจะชอบกินส้มกินทุกวันวันละ2ถึงบางครั้ง1ลูกอย่างต่ำเนาะบางครั้ง2แต่ว่าควบคุมเพื่อจะกิน1ลูกน่ะดีที่สุดเนาะอย่ากินเยอะอะไรก็ช่างที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีแหละเนาะพี่น้องก็คือเราจะมีลูกพลูมลูกพลัมเห็นไหมคะเนาะอันนี้ซื้อมาแล้วแต่โอกาสลูกพลัมแต่ว่าบ้านทรายขายไม่ได้ก็คือส้มแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลนี่เมลีกับพ่อไม้เขากินวันละลูกกับกล้วยพ่อไม้เขาจะกินกล้วยพี่น้องคะถ้าสุกแบบนี้เขาจะไม่กินหมายถึงว่าเขาไม่ชอบเนาะเขาจะกินแบบนี้นี่เขียวๆนี่นี่รุ่นนี้เขียวๆจะรุ่นสุกแบบนี้เขาจะไม่กินเนาะทรายต้องพยายามกินตัวนี้แล้วรุ่นนี้ให้พ่อไม้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสองสามวันมันก็เหลืองซื้อมาไม่เยอะเพราะว่าบ้านเราติดไม่ไกลหมายถึงว่าติดกับไอ้ห้างไปตัวไหนก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องคะจะเลยซื้อมาทีละบ่หลายเนาะซื้อมาทีละไม่เยอะมากินข้าวทีนี้พี่น้องคะใบกระเทียมป่าหรือว่าไอ้กาลิกเนาะพี่น้องมีคนถามว่าเออวันนี้จะตอบคำถามไปด้วยนะกินไปด้วยจ้ะเผื่อมีใครคิดถึงเนาะ มีคนถามหลายคนนะว่าฝรั่งเพิ่นกินบ่จ้ะเนาะกินเป็นบางคนนะคะพี่น้องกินเป็นบางคนคนไทยก็ยังกินเป็นบางคนฝรั่งที่ศึกษาในเรื่องของ
ของป่าเขาก็จะกินเนาะมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมน้องติ๋มส่งมาให้ดูอยู่ทรายเคยดูอยู่ช่องนี้นานแล้วเนาะที่คนต่างชาติที่เขาศึกษาเรื่องผักป่าธรรมชาติเขาก็กินกันนะพี่น้องอาหารมีอย่างเดียวนี่แหละจ้ะกินบ่อยากไส้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวเนาะวันนี้สามีไปทำงานน้องมิลลี่ไปโรงเรียนไส้มีธุระไส้ไม่ได้ไปไหนวันนี้เนาะไปวัดสายตาพี่น้องวันนี้กินข้าวเที่ยงเลทเที่ยง40แล้วตอนนี้พี่น้องเที่ยง40เพราะมาเลยไปวัดสายตาเนาะกว่าจะเลือกแว่นตากว่าจะวัดเสร็จวันนี้ก็ไปทั้งวันแล้วไม่หมายถึงว่าทั้งวันไม่ได้ไปไหนแซ่บพี่น้องเอ้ยก็มีเมื่อเจ้าเนี่ยเราเป็นเพื่อนเนาะจะตอบคำถามไปเรื่อยๆให้ฟังนึกคำถามในออกจะพูดสู่ฟังนะคะคำถามจาก Facebook ก็เยอะใน YouTube ก็คงจะรู้กันหมดแล้วนะว่าเป็นคนจังหวัดไหนหมายถึงตัวไส้เองเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนยะโสธรนะพี่น้องเป็นคนยะโสธรที่พูดภาษากลางเพราะพูดตอนทำวิดีโอเฉยๆแต่ว่าตอนแรกๆที่ทำวิดีโอส่วนใหญ่ใช่จะทำเป็นภาษาอีสานพอดีมีคนหลายภาคมาดูเขาก็เลยบางคนไม่เข้าใจใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพยายามนะคะพยายามพูดภาษากลางให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าคำไหนนึกไม่ออกก็เป็นภาษาอีสานเนาะพี่น้องเพราะว่าถนัดภาษาอีสานที่สุดนะพี่น้องที่สุดเลยภาษากลางก็พูดได้นะพี่น้องไม่มีใครพูดไม่ได้หรอกเนาะหมายถึงว่าถ้าเป็นคนไทยเนาะไม่มีใครพูดภาษากลางไม่ได้แต่ว่าแค่ว่าเป็นภาษาที่เราไม่ได้ใช้ประจำมันก็จะไม่ค่อยถนัดก็จะนึกคำเนาะเวลาเราจะพูดมันพูดได้อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานนะสายพูดนี่โอ้ยพี่น้องเลยพูดได้เร็วมากๆเพราะว่ามันภาษาที่เขาคุ้นเคยเนาะคนยะโสธรนะคะตอบสู่ฟังบ้านเกิดอยู่ที่ยะโสธรเลยทำงานก็อยู่ที่ยะโสธรนะพี่น้องมาอยู่อังกฤษกี่ปีย้ายมาคศนะคะย้ายมาอังกฤษปลายปีคศ2012ตอนนี้ก็คศ22ก็ปลายปีนี้เนี่ยก็จะ10ปีเต็มเนาะค่ะสิบปีเต็มกับการมาเป็นสะใภ้ของครอบครัวนี้นะพี่น้องคะไมเคิลไม่มีพี่น้องนะพี่น้องหมายถึงไม่มีพี่สาวน้องสาวไม่มีเลยไม่มีพี่ชายเนาะเขาเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวของคุณยิงย่านี่แหละนะพี่น้องก็เลยไม่เห็นใครเห็นแต่ไมเคิลนี่แหละพี่น้องกับย่าโจร
ยากจนก็ไม่มีพี่ชายไม่มีน้องชายไม่มีพี่สาวคือเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันยากจนก็เลยเป็นครอบครัวเล็กนะพี่น้องเป็นครอบครัวขนาดเล็กแต่ไม่เป็นไรค่ะเล็กๆแต่อบอุ่นเนาะถ้าจะเอาครอบครัวใหญ่ไปอยู่ไทยเราเว้ยไทยเราไม่อึดจ้ะหมายถึงว่ามีญาติเยอะที่ไทยเนาะไม่มีปัญหาจ้ะเรื่องญาตินี่อยู่ที่ไทยทรายมีพี่น้องร่วมท้องกันนี่พี่น้องด้วยกันนี่รวมทั้งทรายด้วยอีก4คนนะพี่น้อง4คนทํากันเนาะนั่นแหละทรายเป็นคนโตเป็นคนโตแล้วก็เลยได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวทางนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครเลยเขามีคนเดียวนะจ๊ะทรายก็เลยต้องได้ย้ายมานะพี่น้องชีวิตทรายเหมือนที่พูดให้ฟังแหละพี่น้องมันเลือกไม่ได้หมายถึงว่าคือเลือกตามใจเราเองไม่ได้ทั้งหมดนะไหมคะหมายถึงทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องหมายถึงว่าครอบครัวนี่แหละที่จริงแล้วทรายไม่ได้อยากจะมาอยู่ที่นี่โดยที่ให้พ่อแม่เราอยู่ที่ไทยอะไรอย่างนี้เนาะหมายถึงเราก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่เราแต่ว่าทางนี้เนาะค่ะเขามีลูกคนเดียวบ้านเรามีลูก3คนก็เลยแบ่งกันพี่น้องเนาะนั่นแหละแบ่งกันทรายมาทางนี้ก็ไม่เป็นไรสินะทางนู้นน้องก็ดูแลทางครอบครัวทางนู้นไปประมาณนี้เนาะพี่น้องคะก็คือถ้าใจจริงเราเนี่ยก็อยากให้รวมกันทั้งหมดนั่นแหละเนาะทั้งพี่น้องฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนู้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยสิเนาะมันเป็นไปไม่ได้เนาะพี่น้องค่ะมันอยู่คนละประเทศคนละทีเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะพี่น้องค่ะอาจจะไม่เหมือนไม่ได้ไปเหมือนใครแล้วก็ไม่ให้ใครมาเหมือนด้วยหมายถึงว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครนะพี่น้องความหมายเนี่ยก็คือคนไหนที่เขาได้แฟนแล้วเขาได้ทำไมเขาแฟนเขาได้ไปอยู่ที่ไทยดีจังเลยทำไมทรายไม่ย้ายไปอยู่ที่ไทยเหมือนที่ทรายพูดนั่นแหละมันเป็นตามเหตุและผลพี่น้องยากจนอยู่ที่นี่มีลูกชายคนเดียวลูกชายเขาก็ต้องดูแลแม่เขาสิเนาะเหมือนที่คุณเจ้าเห็นแหละทรายก็ต้องช่วยเพื่อนดูแลซึ่งกันและกันทรายก็ดูแลครอบครัวทรายดูแลครอบครัวดูแลญาติโจรประมาณนี้เนาะอยู่ไหนก็มีความสุขทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องเนาะถ้าคิดบวกให้คิดบวกไว้จ้ะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่นี่ก็ดีอย่างเนาะพี่น้องอยู่ที่ไทยก็ดีอย่างเพราะว่าได้อย่างเสียอย่างเร็วเหมือนที่ชายร้องเพลงให้ฟังนะวันนี้ไม่ร้องด้วยจ้ะหลายคนจะรู้แล้วว่าชายร้องไปได้อย่างก็เต็มเสียอย่างเห็นบ่เลยอดบ่ได้เลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมที่เขาก็มีเพลงอยู่เห็นไหมนอเลือกมาว่าจะรักใครนะเป็นเพลงแต่ว่าอันนี้คือของใจนี่คือรักทั้งหมดนั่นแหละแต่หมายถึงเลือกว่าจะเดินทางไหนเพราะว่าเราเลือกแฟนต่างชาตินะพี่น้องคะก็ต้องยอมรับในบทที่ว่าเราจะต้องมาอยู่ต่างแดนเนาะบางคนเขาจะแฟนต่างชาติเขาไปอยู่ไทยนั่นคือหลวงของข้าเจ้าเนาะอันนี้คือหลวงของสายเนาะก็คือยอมรับในจุดของสามีเราเป็นสามีเราเป็นลูกคนเดียวไม่สามารถที่จะย้ายไปได้งานการของเขาที่นี่ก็มั่นคงนะสินะคะถ้าเขาย้ายไปอยู่ไทยเราพ่อแม่เขาเหรอนะสินะหมายถึงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูเขาได้นะถ้าเขาไปอยู่ที่ไทยเมนบอพี่น้องหมายถึงว่าถ้าเขามีการมีงานทำเนาะคุณหล่ะอยู่กันไป
ตำจนแก่จนเฒ่าพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยตามสถานการณ์เนาะพี่น้องเขาว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้ามีคนที่อยู่กับคนที่เรารักและคนที่รักเราพี่น้องมันจริงๆเนี่ยพี่น้องคะเราอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฟีลแบบไม่ได้มีความรู้สึกโลนลี่หมายถึงว่าเหงาเศร้ามากเพราะว่าคุณสามีเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างหมายถึงว่าดูแลเราทุกอย่างเนาะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งสามีเป็นทั้งทุกอย่างนะพี่น้องครับแล้วคุณย่าจนเขาก็เป็นทุกอย่างให้เราก็คือเป็นแม่เป็นทั้งแม่สามีเป็นทั้งแม่เราเนาะเป็นเพื่อนเราได้ปรึกษาได้ทุกอย่างอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันมันก็เลยเหมือนกับว่าอยู่บ้านเราเนาะพี่น้องจ๋านั่นแหละไปไหนมาไหนเห็นไหมเซนทรายไปกับเพื่อนก็เหมือนทรายไปกับแม่ทรายเนี่ยแหละเนาะอยากมีอะไรกินทรายก็อยากเอาให้เพื่อนกินเหมือนกับดูแลแม่สายว่าสายมีอะไรสายก็อยากเอาไปให้แม่สายไปเที่ยวไหนเห็นอันนี้สวยงามก็โอ้ยอยากเอาไปฝากแม่ก็อยู่นี่เหมือนกันเห็นสวยงามก็เอาไปฝากแม่สามีเหมือนกับมันก็เลยอยู่ได้แบบง่ายๆเนี่ยนะแล้วเพิ่นแบบเหมือนสายว่าอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันเนาะก็เป็นครอบครัวเดียวกันเห็นใจซึ่งกันและกันทุกอย่างนะจ๊ะก็เลยทำให้สายอยู่ได้แบบมีความสุขนะพี่หน่องเนาะถามว่าอยากกลับไทยไหมอยากกลับพี่น้องมันเป็นบางอารมณ์เนาะไม่ใช่ว่าโอ้ยมีความสุขมากฉันไม่คิดถึงเมืองไทยหรอกไม่อยากกลับหรอกไม่ใช่มันจะมีเป็นบางอารมณ์เพราะมันเป็นบ้านเกิดของเรามันมีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงเนาะบางช่วงขึ้นมาเนาะอยากกลับบ้านบางครั้งคิดถึงพ่อแม่เห็นอาหารอย่างนี้เนาะอาหารแบบว่าเราทำอาหารก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างเช่นเนาะกลับไปอยากพาพ่อไปกินอาหารเนาะอยู่บ้านเขาก็กินอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเราอยากมีส่วนร่วมมันนะ คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนาะแม่ทรายไปสวรรค์แล้วคิดถึงน้องคิดถึงทุกคนเนาะมันเป็นความทรงจำเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งนานเนาะค่ะอยู่มาตั้งนานมันก็ต้องมีความทรงจำบ้างเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเขาบางครั้งคิดถึงอยากกลับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าฉันต้องกลับให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตทรายก็คือหมายถึงว่ารู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะให้มันอยู่ให้รู้อยู่ในเดินอยู่ในความเป็นจริงนะพี่น้องคะว่าอะไรเป็นอะไรคือตอนนี้ถ้าฉันดิ้นพวดว่าฉันจะกลับฉันจะกลับสามีมันก็คงเป็นไปไม่ได้ยากจนก็ยังอยู่ทั้งคนไม่สินะจ้ะพวกชายก็ต้องดูแลไหมก็ต้องดูแลเขาเนาะถึงไปเนี่ยถ้าเราตัดสินใจไปก็ได้แต่ว่าใครเราจะดูแลคุณแม่ถ้าคุณไม่แคร์คุณก็ไปจังสิประมาณนี้เนาะถ้าคุณไม่แคร์แม่คุณก็ไปเลยประมาณนี้เนาะอันนี้คือเรายังแคร์กันอยู่พี่น้องไมเคิลเนี่ยเขารักแม่เขามากนะเหมือนกับเขาผูกพันเพราะว่าเขามีกันแค่นี้เนาะเขาไม่ได้สไตล์แบบว่าไม่รู้คือเหมือนคนไทยเลยไมเคิลสไตล์อย่างนี้ดูแลแม่ทุกอย่างเหมือนกันเลยเห็นไหมไปตัดยุ่งตัดหญ้าไปค้าแม่ไปซื้อของโน่นนี่นั่นดูแลกันทุกอย่างพี่น้องคะมีอะไรเขาปรึกษากันมีอะไรช่วยเหลือกันเนาะพี่น้องนั่นแหละมันก็เลยตามนี่แหละเนาะพี่น้องก็คือบางครั้งใจนี่ถ้าอยากไปก็ถ้าหมดญาติโจรก็คือเป็นการวางแผนอนาคตถ้าอะไรเกิดขึ้นก็คือก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละหมายถึงว่าเนาะญาติโจรก็อยากให้เขาอยู่ด้วยนานเท่าที่สุดเท่าที่จะนานเท่าที่จะนานอยู่ด้วยกันนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่แหละเนาะพี่น้องเรื่องอนาคตก็คือค่อยว่ากันไปเนาะนั่นแหละพี่น้องชีวิตของไส้กับประมาณนี้แหละแล้วแต่ครอบครัวจะตกลงกันเราจะไม่เอาครอบครัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเนาะพี่น้องคะบางครอบครัวเขาจะก็อยู่กันอยู่ได้หมายถึงว่าไปอยู่ที่ไทยเนาะสามีอยู่ที่นี่สามีเที่ยวไปมันก็เรื่องของพื้นนะหมายถึงว่ามันก็เป็นการตกลงระหว่างสามีภรรยาเขาเนาะแต่ว่าของพวกสามีมันก็คือครอบครัวแบบที่เห็นนั่นแหละเนาะครอบครัวเล็กๆมีกันอยู่4คนแค่นี้ถ้าทรายไปอยู่นู่นอีกไม่ก็คุมใจขาดไหมพี่น้อง สำคัญตัวเองผิดหรือเปล่า ไม่ก็คงใจขาดตายจริงๆค่ะเดี๋ยวเฉพาะเอาลูกไปด้วยยิ่งคักอย่างสินะไม้ก็อยู่ไม่ได้หรอกเนาะขนาดไปเที่ยวก็ยังคิดถึงเลยนะพวกสายไปเที่ยวช่วงปิดเทอม
แต่ก็ให้ไปก็แกก็ให้ไปเหมือนเดิมแหละหมายถึงไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทรายเวลาแกไม่ว่างเนาะไม่รีปิดเทอมใหญ่ทรายก็ไปกับไม่รีสองคนแกก็คิดถึงทุกวันแกว่าเรื่องกากบาทวันที่ไปเนาะหมดไปหนึ่งวันแล้วหมดไปสองวันเดี๋ยวอีกกี่วันจะมาสิเนาะคิดถึงมันคิดถึงลูกเพิ่นนะพี่น้องเนาะพี่น้องนั่นแหละวันนี้กินข้าวอร่อยได้มีเพื่อนคุยแล้วก็มันก็แซ่บด้วยพี่น้องคะผัดแบบเผ็ดหน่อยแล้วทีนี้ตับอีกครึ่งนึงก็จะเอาปิ้งให้น้องเมนี่เขาชอบกินแบบแห้งๆเขาไม่กินผัดแบบนี้เราพี่น้องหาเนาะแซ่บดีเดี๋ยวใส่กินข้าวกินประมาณนี้แหละพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวถ้าเป็นอาหารสองจานก็จะเป็นอาหารสองจานก็จะเป็นส้มตำไก่ย่างหรือไม่ส้มตำก็เนื้อนะสินะจ๊ะเนาะถ้าเป็นพวกผัดในส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวราดกันมาแบบนี้แหละอาหารประจำก็คือจะเป็นส้มตำหรือไม่ก็ตำแตงหรือไม่ก็ตำถั่วพี่น้องค่ะแล้วก็มีตับบางครั้งก็ย่างตับบางครั้งก็ย่างไก่เนาะพี่น้องอบไก่เพราะว่าอบไก่เนี่ยมันใช้ได้สองงานก็คืออบไก่ให้ใส่กินกับส้มตำไม้กับไม่ดีกินกับอาหารของเขาเสียนะจ้ะเนาะกับมันฝรั่งมันประมาณนี้เนาะกินอะไรที่มันง่ายๆเลยพี่น้องตามนี่แหละเนาะอุ้ย20นาทีจะ20แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่จะหมดแล้วนี่พี่น้องมาบัดเดี๋ยวกินเสร็จยังกินผลไม้ได้ใส่จะเน้นอาหารเที่ยงเยอะๆเลยหมายถึงอิ่มมากๆอาหารเย็นใส่จะไม่ค่อยหิวเนาะเพราะว่ากินอาหารเย็นลบถ้ากินเยอะใส่จะเป็นไอ้อย่างเราคืออื่นจุกนี่เนาะเป็นนอนไม่ค่อยสะดวกนี่เกลแล้วมันแบบนั้นแหละเนาะมันก็เลยลดอาหารเย็นเนาะอาหารเย็นอาจจะกินแอปเปิ้ล1ลูกหรือไม่ก็กล้วยเป็นประมาณนี้โอเคพี่น้องดูแลตัวเองจ้ะเนาะมื้อนี้มีโอกาสได้มาคุยทักทายกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสก็จะมานั่งโอ้ผ่านเดินมีขอโทษทีเนาะนั่นแหละพี่น้องโอเคบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย